เฮลิโคเนียฤดูของเฮลิโคเนียออกนะครับตัวนี้คือเปโดออทริสกำลังจะเป็นช่วงเนี้ยฤดูมันชอบออกฤดูหนาวมากที่สุดส่วนที่เห็นส้มๆสั้นๆยังไม่ได้ห้อยออกมาตัวนี้อันนี้คือลองจิซิบ้ากำลังจะยาวละส่วนที่ส้มข้างบนนู่นเลยอันนั้นเป็นแฟนสไปรัลก็จะมีจริงๆฤดูมากที่สุดจะเป็นฤดูฝนแต่ช่วงนี้มันก็ยังมีหลงๆอยู่บ้างอันนี้ก็คือลองซิซิม่าที่เราเห็นเมื่อกี้ตอนนี้ดอกบานเก่าแล้วก้อนนี้แต่ก็อยู่นานนะดอกบานทีนึงนานมากลองดูเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นฤดูเขาเลยเปโดออทริสสีมันจะจัดจ้านมากจะมีช่วงนี้แหละในฤดูหนาวเนี่ยเป็นฤดูที่เขาออกเยอะที่สุดฤดูอื่นก็ไม่ค่อยเห็นนะฤดูอื่นอาจจะประปรายแต่ฤดูนี้เป็นฤดูหลักๆเลยโดยประมาณนั้นตัวนี้จะเป็นพวกดงเฮลิโคเนียนั่นแหละแล้วก็อันนี้ก็คือตัวเขียวเจ้าเก่าสุรินามโกลส์สวยเชียออกใหม่อีกแล้วเนี่ยออกหลายรอบแล้วช่อเก่าก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งลืมไม่มีเวลาด้วยเนี่ยออกใหม่อีกเห็นไหมเขียวๆอยู่ตรงนี้เขียวๆตรงนี้แล้วก็มีหน่อยตรงนี้มีอยู่2ช่อมั้งตัวนี้เซ็กซี่พิงค์นี่เซ็กซี่พิงค์อยู่ตรงนี้พอดีก็สวยดีเป็นธรรมชาติดีเนี่ยครับในป่าของเราป่าที่เราทำเองนี่สปริงเกอร์กำลังทำงานในที่เห็นเป็นดงๆนั่นเป็นแนวๆทั้งหมดนั่นพวกชมพู่ทั้งหมดเอื้องไหมนาอะไรต่างๆและหน้าที่ของคนทำสวนก็น้ำเป็นปัจจัยสำคัญอย่าลืมละถ้าจะปลูกต้นไม้อะไรก็ให้นึกก่อนว่าเราจัดการเรื่องน้ำยังไงนะจ๊ะตัดฟืน